อคิสูตรเจริญโพชฌงค์ตามกาลครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีความต่อไปเหมือนปริยายสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกอัญญดิรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ควรเป็นผู้อันเธอทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนเป็นการเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหนพวกอัญญดิรถีปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักแก้ไม่ได้เลยและจักถึงความอึดอัดอย่างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรเพราะเป็นปัญหาที่ถามในฐานะไม่ใช่วิสัยดูกรภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แลเห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้เว้นเสียจากตถาคตสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากตถาคตหรือจากสาวกของตถาคตนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ขึ้นได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าข้าฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่ขึ้นได้หรือหนอได้พระเจ้าข้าฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าข้าฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้น
ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำแล้วโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่าฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสติแลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงจบสูตรที่3